ตอนนี้ผมได้นำเต็นท์ติดแอร์นะครับเข้าไปไว้ในฝายชิดนะครับเผื่อว่าฝนตกนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยผมก็จะเอาไปไว้ห่างจากที่เต็นท์นี่ก็ประมาณสักสายไฟผมประมาณ40-50 เมตรครับส่วนด้านนี้เป็นฝั่งลมร้อนออกส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งลมเย็นครับก็เป็นการเอายัดเข้าไปข้างในสายตัวนี้ก็คือเป็นสายสำหรับปล่อยน้ำทิ้งนะครับผมก็จะปล่อยประมาณนี้แล้วก็ปลั๊กไฟเสียบเข้ากับเครื่องปั่นไฟเหมาะแล้วครับคืนนี้เย็นสบายนะครับบริเวณข้างสุสานฝังศพครับมาดูวิธีการใช้เครื่องปั่นไฟครับตัวนี้ก็ถ่ายไปมืดไปนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราก็1 ทุ่มนิดๆนะครับตัวนี้จะอธิบายตรงจุดนี้ได้ให้แบบรวดรัดตัดตอนนะครับเครื่องปั่นไฟตัวนี้จุน้ำมันได้ประมาณ 4-5 ลิตรครับเปิดทิ้งไว้ได้ทั้งคืนครับก่อนที่จะเปิดเครื่องปั่นไฟก็หมุนที่มาตำแหน่งออนหลังจากที่จะดึงก็ปิดไปที่ตำแหน่งโช๊คครับพอเราดึงสายเครื่องปั่นไฟนี้ติดแล้วก็ให้ปรับมาที่ตำแหน่งออนแบบนี้ครับเวลาปิดเครื่องก็บิดออฟตัวนี้ก็บิดออฟแค่นี้ครับผมไปเปิดกันครับครับผมอยู่ห่างจากเครื่องปั่นไฟประมาณ2เมตรครับจะเอาไปไว้ท้ายรถครับใต้ท้องรถเผื่อว่าฝนตกจะได้ไม่เปียกครับทดลองดูแล้วครับว่าความเสียงดังของเครื่องปั่นไฟนี้จะประมาณไหนครับนี่ประมาณ10 เมตรครับผมใช้สายต่อประมาณ40 เมตรครับเห็นไหมครับว่ารู้สึกว่าเบามากครับผมน่าใช้ครับปั่นไฟตัวนี้ก็จะมีที่เสียบอยู่หนึ่งเตาครับสามารถชาร์จไฟ12 โวลต์อันนี้ก็คือปุ่มอีโคโหมดครับอันนี้จะเร่งขึ้นมาปุ่มอีโคโหมดก็คือจะเสียงเบานิ่มๆประมาณนี้ครับผมไฟไว้ที่ท้ายรถครับสายไฟยังเหลือเฟือนะครับผม50 เมตรก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาหลอดไฟมาเสียบโอ้นี่ผมได้มาอยู่ด้านในเต็นท์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเปิดแอร์กันตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเครื่องปั่นไฟอยู่ข้างนอกประมาณนิดๆ นะครับตอนนี้ก็คือตัวเปิดปรับได้อยู่ที่อุณหภูมิ15 องศาครับมันจะเปิดแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องปั่นไฟกระชากขึ้นมาเนื่องจากว่าไฟแอร์นี่กระชากมันก็จะแป๊บเดียวครับหลังจากนั้นมันก็จะเบาเหมือนเดิมตัวนี้เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ได้ครับอันนี้ก็คือปุ่มไฟเวลาเรานอนครับเรามองไม่เห็นถ้าจะปิดไฟก็ต้องปิดมี2 ระดับปิดไปแล้วครับตัวนี้ก็คืออุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิผมจะตั้งอุณหภูมิไว้ให้ต่ำสุดครับนี่เลยเย็นสบายนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ
ตอนนี้ความเย็นเริ่มเย็นก็มาทุกขณะทุกขณะครับนี่ครับความเหมาะเจาะสำหรับสายแคมปิ้งที่ไม่ต้องความลำบากมากครับหน้าร้อนแล้วก็แคมปิ้งได้อันนี้ก็ด้านในก็คือจะสวิงครับอันนี้ก็คือก้มเงยแค่นี้ครับผมประการใช้ไม่ยากส่วนด้านหน้าเต็นท์เราก็เปิดดูครับเห็นไหมครับผมด้านนอกนี่แมลงเยอะครับเนื่องจากว่าเราอยู่บริเวณเขื่อนก็จะมีแมลงเยอะนี่คือฝั่งด้านหลังก็จะมีลมร้อนออกแบบนี้ครับสายน้ำทิ้งเหมาะเลยคืนนี้เย็นสบายครับคืนนี้